การวาดการปรับแต่งเส้นการวาดเส้นผ่าในงานออกแบบทั่วไปที่ต้องใช้การวาดพื้นฐานของการวาดคือเส้นเส้นในการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าผ่าผ่าจะเป็นเส้นหรือรูปร่างในลักษณะใดก็ได้แต่ผ่าจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ด้วยกันคือ 1. ผ่าเปิดหรือ Open Path มีลักษณะเป็นเส้นเปิดมีปลายทั้ง2ด้าน 2. ผ่าปิดหรือ Close Path มีลักษณะเป็นวงปิดเป็นรูปร่างสามารถเพิ่มสีพื้นได้ 3. ผ่าผสม Compound Path มีผ่ามากกว่า1เส้นรวมกันแต่ทั้งหมดถูกมองว่าเป็น1รูปร่างแต่ละผ่าที่อยู่ในผ่าผสมจะเรียกว่าผ่าย่อยหรือซับผ่าเมื่อใช้ Select Tool เลือกผ่าผสมหากเลือกโดนผ่าย่อยเส้นใดผ่าย่อยอื่นๆก็จะถูกเลือกด้วยเพราะเป็นรูปร่างเดียวกันผ่าแตกต่างจากรูปทรงเรขาคณิตรูปร่างเรขาคณิตถูกกำกับโครงสร้างค่อนข้างตายตัวเช่นสี่เหลี่ยมถูกกำกับด้วยความกว้างความสูงและรัศมีที่มุมแต่ผ่าถูกกำกับโครงสร้างด้วยจุดเส้นที่ให้ความเป็นอิสระในการปรับแต่งเส้นเพราะฉะนั้นผาดจึงสามารถสร้างสรรค์เป็นเส้นหรือรูปร่างได้อย่างอิสระโครงสร้างพื้นฐานของเส้นผาดการทำงานกับผาดจะมีประโยชน์มากมายหากเข้าใจความหมายและคุณสมบัติของเบซิเออร์เคิร์ฟเพราะเบซิเออร์เคิร์ฟเป็นพื้นฐานที่สำคัญของผาดเบซิเออร์เคิร์ฟเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมกราฟิกแบบเวกเตอร์โดยทั่วไป Bezier Curve 1ท่อนหรือ1 segment ประกอบไปด้วยจุดปลาย2ด้านเรียกว่าจุดโนดหรือจุดปลายโนดเป็นตัวกำกับโครงสร้างของเส้นแต่ละโนดจะมีปุ่มจับไว้ใช้ปรับความโค้งของเส้นเส้นเชื่อมระหว่างโนดถึงปุ่มจับเราเรียกว่าแขนปรับ Bezier Curve 1ท่อนสามารถนำมาต่อกันได้ไม่จำกัดแต่ละท่อนสามารถปรับความโค้งหรือย้ายตำแหน่งโนดได้อย่างอิสระผาดก็คือเส้น Bezier Curve ที่ถูกวาดต่อๆกันไปโดยเมื่อนำ Bezier Curve มาต่อกันจะต่อกันณตำแหน่งของโนดการวาดเส้นผาดด้วย Pen Tools Pen Tools เป็นเครื่องมือวาดเส้นผาดที่สามารถกำหนดตำแหน่งของโนดได้รวมทั้งกำหนดชนิดของท่อนผาดขนาดวาดได้ด้วยการวาดเส้นตรงวิธีการคือให้เลือก Pen Tools คลิกแล้วปล่อยเมาส์ทันทีเพื่อกำหนดโหนดแรกจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งต่อไปแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อกำหนดโหนดที่2ให้ทำวนไปเรื่อยๆการวาดเส้นโค้งให้คลิกที่ปุ่ม Draw Bezier คลิกเมาส์ค้างบนพื้นที่ทำงานเพื่อสร้างโหนดแรกจากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้ลากเมาส์ไปยังตำแหน่งต่อไปเมื่อได้ที่แล้วให้ปล่อยเมาส์โดยหน้าตำแหน่งที่ปล่อยเมาส์จะเป็นการกำหนดตำแหน่งปุ่มจับของโหนดแรก 3. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งต่อไปโดยขณะที่เลื่อนเมาส์จะปรากฏเส้นสีแดงเปลี่ยนไปมาตามการเลื่อนเมาส์แสดงถึงเส้นผ่าที่กำลังจะถูกสร้าง 4. เมื่อเลื่อนเมาส์จนได้ที่แล้วให้คลิกเมาส์ค้างและลากเมาส์อีกครั้ง 5. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งต่อไปเพื่อสร้างโหนดต่อไป6. เมื่อวาดเสร็จให้กด Enter หรือคลิกเมาส์ขวาเพื่อจบการสร้างเส้นหากต้องการต่อเส้นให้คลิกที่โหนดปลายเส้นแล้วจากนั้นวาดเส้นต่อเนื่องได้ตามปกติส่วนการวาดผ่าแบบปิดขณะที่วาดและสร้างโหนดไปเรื่อยๆหากเราวกกลับมาคลิกที่โหนดแรกจะเป็นการสร้างวงปิดให้กับโหนดจะกลายเป็นรูปร่างแบบปิดส่วน Tool Control ของ Bezier Tools
มีดังนี้ปุ่มสร้างเส้น Bezier Curve แบบปกติปุ่มสร้างเส้น Spiral Path ปุ่มสร้าง B-Spline Path เป็นเส้นโค้งที่โค้งตามโครงสร้างเหลี่ยมเป็นวิธีการวาดเส้นโค้งอีกรูปแบบหนึ่งปุ่มสำหรับสร้างเส้นตรงปุ่มสำหรับสร้างเส้นตรงในแนวแกน x และ y เท่านั้นและยังมีการเลือกเชฟรูปแบบของเส้นมีอยู่5แบบคือเส้นแบบปกติเส้นแบบสามเหลี่ยมเส้นแบบวงรีและเส้นที่ได้จากการก๊อปปี้ผ่านคลิปบอร์ดการวาดเส้นผ่านด้วย Pencil Tools Pencil Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้วาดเส้นผ่านแบบง่ายๆโดยใช้การลากเมาส์แบบอิสระการใช้งาน Pencil Tool คลิกที่ปุ่ม Pencil Tools ที่ Toolbox วาดเส้นผ่านหากต้องการวาดเส้นโค้งให้คลิกเมาส์ค้างบนพื้นที่ทำงานจากนั้นลากเมาส์อย่างอิสระเมื่อได้ที่แล้วปล่อยเมาส์หากต้องการวาดเส้นตรงคลิกเมาส์บนพื้นที่ทำงานเพื่อกำหนดโนดปลายจุดแรกจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและคลิกเพื่อกำหนดโนดปลายจุดที่2หากต้องการต่อเส้นให้คลิกเมาส์ที่โนดปลายจากนั้นสามารถต่อเส้นได้ตามปกติเราสามารถใช้คีย์ร่วมในกรณีที่ต้องการปรับแต่งอย่างละเอียดระหว่างลากเมาส์เพื่อวาดเส้นเราอาจจะกดปุ่มชิปพร้อมกับลากเมาส์จะเป็นการยกเลิกการ snap หรือการดูดติดกับวัตถุอื่นๆชั่วคราวกด alternate พร้อมกับลากเมาส์จะเป็นการเข้าสู่ sketch mode ซึ่งเราจะสามารถวาดกี่เส้นก็ได้จะปล่อยเมาส์ระหว่างวาดก็ได้แต่สุดท้ายเมื่อกดปล่อยปุ่ม alternateเส้นที่ออกมาจะเป็นเส้นที่เกิดจากการเฉลี่ยเพียงเส้นเดียวกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดคลิกเท่ากับการวาดจุดกดคอนโทรลกดชิปแล้วกดคลิกเท่ากับการวาดจุดขนาดใหญ่เป็น2เท่ากดคอนโทรล alternate แล้วกดคลิกเป็นการวาดจุดแบบซูมขนาดส่วน Tool Controls ของ Pencil Tools มีดังนี้ปุ่มสร้าง Bezier Curve แบบปกติปุ่มสร้างเส้น Spiral Path ปุ่มสร้าง B-Spline Path Smoothing เป็นการกำหนดความโค้งของเส้น Smoothing มีค่า1ถึง100โดยค่ายิ่งมากเส้นก็จะโค้งมากค่าน้อยเส้นก็จะขรุขระและจะมีผลต่อจำนวนโหนดที่กำกับเส้นด้วยปุ่ม Reset Pencil Tool ให้กลับไปยังค่าเริ่มต้นและ Shape รูปแบบของเส้น